สวัสดีค่ะพบกับรายการเมาส์ข่าวดังนะคะวันนี้ประเด็นแรกของเราค่ะสำหรับหนุ่มนายนภัทรนะคะที่ล่าสุดค่ะออกมาเปิดใจแล้วค่ะสำหรับปมที่คุณแม่หมูเนี่ยบล็อกไอจีค่ะหนุ่มนายจะว่ายังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนทราบดีนะครับว่าคุณแม่ดูแลผมทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เป็นหน้าที่ผู้จัดการมาตลอดในเรื่องงานนะครับซึ่งแม่ผมเก่งมากครับทำงานเพื่อผมมาตลอดเลยครับแล้วก็มาถึงตอนนี้ด้วยอายุเขาที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็แกก็มีความเครียดแหละครับเป็นเรื่องปกตินะครับความเครียดแล้วก็หลังๆเนี่ยก็มีคนที่ทั้งผมและแม่เนี่ยตกลงว่าเราจะมีคนมาช่วยดูแลเพื่อที่จะให้คุณแม่เนี่ยสบายขึ้นได้ผ่อนมากขึ้นนะก็คือพี่โบนี่แหละครับคนนี้นะฮะแล้วก็หลังๆแกก็จะมีความเครียดจากเรื่องงานครับซึ่งผมก็เข้าใจมาตลอดครับแล้วก็ประมาณนั้นครับก็จะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเล็กๆหน่อยแล้วก็ตอนนี้ก็สบายใจอยู่ในการดูแลของคุณหมอเรียบร้อยแล้วตกใจไหมอยู่มีการบล็อกไอจีเกิดขึ้นไม่ได้ตกใจอะไรแต่ก็มาเริ่มมาเห็นข่าวอะไรพวกนี้แล้วครับผมแต่ก็จริงๆที่ผ่านมามันก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆปกติอะไรเงี้ยครับมีมานานมากแล้วครับผมมีมาตลอดนะครับก็เป็นปกติครับผมแล้วก็หลังๆด้วยเรารู้สึกว่าเราเข้าใจแม่มาตลอดเราเข้าใจจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมเข้าใจนะทุกคนรอบตัวเข้าใจแล้วก็เข้าใจส่งกำลังใจให้แม่มาตลอดก็ผมเรียกว่ามันเป็นช่วงผัดเปลี่ยนแล้วกันเนาะแล้วก็ผมรู้ว่าคุณแม่ผมก็ต่อสู้กับมันอะไรอย่างเงี้ยกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้คุยได้เคลียร์กันมั้ยคะกับคุณแม่จริงคุยกันตลอดเลยครับคุยกันเป็นเรื่องปกติเลยครับคุยกันตลอดเลยครับผมคุณแม่ของขวัญจะว่าแบบคืออาจจะแบบเพื่ออะไรอะไรเงี้ยไม่นะผมก็รู้ของทุกคนนี่แหละครับผมใช่เพราะว่าตัวผมเองก็อย่างบอกผมทํางานทุกวันเลยครับก็ทํางานทุกวันอย่างงี้มาเป็นเวลานานมากๆแล้วครับกับเรื่องการบล็อกไอจีได้คุยกับคุณแม่เรื่องนี้มั้ยคะไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยผมก็อยู่บ้านก็ถามนู่นถามนี่คุยอะไรเรื่องปกติเลยเราคิดว่าสาเหตุมันจากอะไรอ่ะใช่แล้วมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันอยู่ในครอบครัวผมแบบมานานมากแล้วครับผมแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรครับแต่ว่าพื้นฐานก็คือทุกคนเข้าใจกันเข้าใจมีความรักให้กันอะไรคือเรื่องปกติทั่วไปใช่มั้ยล่ะนิดๆหน่อยๆอะไรเกี่ยวกับเรื่องไม่ได้เป็นปัญหาหนักเรื่องงานเรื่องงานเป็นหลักครับเรื่องงานเป็นหลักครับแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมันหลายคนมันอยู่ข้างในว่าแบบมันเกี่ยวกับเรื่องความรักของเราหรือเปล่าคือจริงๆต้องเอาจริงผมเข้าใจว่าทุกคนมีความเป็นห่วงแล้วก็อยากรู้เขาเรียกไงนะเป็นห่วงแล้วก็แบบผมได้รับความเป็นห่วงเยอะมากเลยคือขอบคุณมากๆจริงสำหรับทุกความเป็นห่วงครับแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าจะผมให้ผมพูดอะไรไปเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันก็ทำลายแม่แล้วก็ทำลายตัวผมเองมันก็ไม่เป็นผลดีกับตัวผมครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเราก็อยู่ในความเข้าใจแล้วก็ความรักแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอเรียบร้อยแล้วนายเองอธิบายให้กับเฟิร์นยังไงบ้างจะเทียบกับเฟิร์นจริงๆเฟิร์นแล้วก็ทุกคนรอบตัวผมเข้าใจหมดเลยแล้วก็รักแม่รักทุกคนไม่มีใครมีปัญหาอะไรกันเลยทุกคนรอบตัวไม่มีปัญหาเรามีแต่ความหวังดีความรักที่ดีมีแต่ความให้ครับแล้วก็มีแต่ความเข้าใจกันจริงด้านหนุ่มนายนะคะก็บอกว่าเรื่องนี้แทบจะไม่ได้คุยกันเลยค่ะแล้วตอนนี้คุณแม่ก็คืออยู่ในความดูแลของคุณหมอเรียบร้อยแล้วและยืนยันค่ะว่าไม่มีปัญหากันแน่นอนค่ะสำหรับคุณแม่ใบเฟิร์นนายนภัทรคือไม่มีปัญหากันเลยนะคะและตอนนี้คืออยากให้ทุกคนให้กำลังใจคือไม่อยากให้ตีความกันไปไกลค่ะเอาเป็นว่าให้กำลังใจกันจะดีกว่าค่ะมาต่อที่สาวแอนนานะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวมาว่าแอนนาเนี่ยหายตัวไปไม่ติดต่อทางคลินิกเลยนะคะแล้วก็มีการเดินวนเวียนอยู่ในบ้านจนทำให้คนในบ้านเนี่ยหลอนมากๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากสาวแอนนากันเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่เราหายไปคนติดต่อไม่ได้เป็นห่วงกันเราไปเข้าวัดทำอะไรก่อนเริ่มเข้าวัดกันกับพี่จี้อ่ะคือแอนนาบอกตรงๆนะว่าหลายคนถามว่าทำไมติดต่อนายากติดต่อนาไม่ได้สภาพจิตใจนาไม่พร้อมที่จะรับโทรศัพท์ไม่พร้อมที่จะรับสายใครเพราะว่าแอนนาบอกตรงว่าก่อนหน้านี้เวลารับสายครั้งนึงเนี่ยบางทีเราเจอลูกค้าโทรมาร้องไห้บอกว่าวันนี้อยากฆ่าตัวตายมากซึ่งเราอ่ะมีภาวะแบบนี้อยู่แล้วพอเราเจออะไรแบบนี้เราก็ทำให้เราก็ดิ่งก็ยิ่งดิ่งลงเนาะแล้วเราก็ไม่รับโทรศัพท์จริงๆเราเป็นคนที่ไม่รับโทรศัพท์เลยต่อให้เขาจะโอนเงินให้เราอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้รับบางคนจะโทรมาแบบจ้างงานอ่ะเรายังไม่รับเลยเราไม่ใช่ไม่รับธรรมดาเพราะว่าถามพี่จี้ก็ได้ว่าเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนอนาจะเป็นคนอย่างนี้นะว่าถ้าเกิดอนาจะคิดสั้นอ่ะอนาจะไม่บอกใครเลยอันนั้นจะทําอันนั้นจะทําเลยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าวันนี้รู้สึกว่าตัวเองอยากคิดสั้นน่ะจะระบายให้พี่จี้ฟังจะพูดให้คนในบ้านฟังว่าวันนี้มันมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้น
แล้วก็เราไม่รู้ว่าเราอ่ะเสพติดความเจ็บปวดจนกลายเป็นว่ามันเป็นโรคจิตเวทหรือเปล่าตอนนี้กำลังจะไปปรึกษาหมอตอนแรกจะไปที่คลินิกย่านสนามบินน้ำแต่ว่ามันก็ติดต่อคุณหมอยากคิวยากดังนั้นวันนี้ขอประกาศเลยแล้วกันค่ะถ้าเกิดคุณหมอคนไหนที่เป็นคุณหมอที่จิตเวชนะฮะที่แบบเก่งๆอ่ะหรือว่าใครที่รู้จักอ่ะแนะนำให้นาหน่อยส่งข้อแอนนาหน่อยเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะแอนนาเองเนี่ยแอนนาวันนี้นะพูดลิ้นเองเนี่ยก็แข็งต้องพูดตรงว่ากินยาจนลิ้นก็แข็งแล้วแล้วก็เมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้เมื่อก่อนพูดรัวมากตอนนี้กินกี่เม็ดแล้วนะคะ11เม็ดค่ะปีที่แล้วกิน8ปกติกิน3 2-3 ปีก่อนหน้านี้กิน3ปีที่แล้วอ่ะมันมีเรื่องเพื่อนยอมรับว่าทำใจไม่ได้ก็กินมาเป็น8คนนอกอ่ะจะมองว่าเราไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเราไม่ได้ตามเรื่องคดีหรือเราไม่ตามอะไรแต่เราจะบอกว่าเราคุยกับแม่ตลอดแล้วก็แต่พี่จี้อย่างเงี้ยเราก็จะปรึกษาเราจะระบายตลอดให้เล่าให้เขาฟังตลอดว่าเราเสียใจนะแต่พอมันครึ่งปีเราก็เริ่มทำใจได้แล้วพอปีนี้ถามว่าทำไมมันถึงได้เจออะไรหลายอย่างแบบปีนี้มันเหมือนเป็นปีชงที่ชงเข้มมากเจออะไรก็ไม่รู้หนักมากจนกลายเป็นว่าพอเจอความเจ็บอ่ะพอสมมติเนาะไปดูดไขมันหน้าท้องแล้วเจ็บมันกลายเป็นว่าจิตมันไปอยู่กับตรงเนี้ยแล้วมันไม่เครียดอ่ะมันกลายเป็นว่าเราก็แบบไม่เจ็บไม่เครียดพอเจ็บปุ๊บมันไม่เครียดว่ะก็เลยกลายเป็นว่ารู้สึกว่าทุกครั้งที่เจ็บอ่ะมันไม่เครียดเราไม่รู้อาการอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นอาการทางจิตเวชหรือเปล่าแต่เราแค่อยากจะไปหาหมอถ้าหลายคนถามว่าทำไมยังไม่ไปหาหมอเรายังไม่เจอหมอที่ใช่เราไปหามาแล้วหลายที่แล้วเราก็กินยาอยู่ปกติแล้วเราก็รู้สึกว่าการกินยาเพื่อจะให้หลับตลอดเวลามันไม่ทางออกเพราะว่างานไม่ได้ทำเลยคนที่บอกเห็นอยู่ใน TikTok ตลอดรีรันใช่แล้วจริงไหมคะพอการที่เรากินยาเยอะขนาดนี้จนล่าสุดที่พี่เดินออกมาโพสต์ว่าเราหลอนแล้วก็ชอบตื่นมาตอนดึกเดินอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หลอนค่ะกินยาตอนกินยาเนี่ย4 ทุ่มแล้วปกติกินยา4 ทุ่มเนี่ยจะต้องตื่นตอน10 โมงเช้าแต่เราผวาเหมือนแพนิคอะเราตื่นขึ้นมาตอน2 ทุ่มแล้วเราไม่หลับแล้วอะเราก็เดินลงมาทำงานเดินลงมาเช็คว่าเราต้องจ่ายเงินใครเท่าไหร่เราเป็นหนี้เท่าไหร่แล้วก็มันก็ไม่หลับอ่ะจนถึง9 โมงเนี้ยพุดเดิ้ลก็งงว่าทำไม3 ทุ่มลงมาเจออันนาเนี่ยห้องน้ำเข้าห้องน้ำก็เจออันนาทำนู่นทำนี่หน้าคอมคือนางก็กลัวว่าเราจะแบบคิดสั้นแล้วก็พุดเดิ้ลเป็นคนที่พูดกับอันนาเนี่ยพูดได้ไม่ร้อยไม่อาจจะพูดตรงๆเนาะพี่จี้เนี่ยมีอะไรเขาจะรับฟังพุดเดิ้ลเนี่ยเขาจะไม่ใช่ทรงรับฟังพุดเดิ้ลเขาจะเป็นทรงที่เตือนแอนนาอย่าทำอย่างนี้นะแอนนาอย่าเป็นแบบนี้นะดังนั้นเราก็จะไม่ให้กล้าพูดอะไรกับพุดเดิ้ลกลับเหมือนวันก่อนน่ะพุดเดิ้ลโทรมาถามว่าเนี่ยคลินิกโทรมาตามอีกแล้ว18เอาไงก็เลยบอกพุดเดิ้ลว่าพุดเดิ้ลจัดการเลยงั้นจัดการเลยนะแล้วพุดเดิ้ลก็เลยบอกทางนี้ว่าพี่อยากทำอะไรทำเลยค่ะแต่ตอนที่เดินไม่ได้คิดสั้นเลยนะคะที่เดินในบ้านฟ้องมันไม่ฟ้องค่ะเกิดมาไม่เคยฟ้องใครแล้วก็ไม่คิดจะฟ้องใครใครจะด่าอะไรก็ด่าไปเลยปล่อยเขาไปทองหาย4 ล้านเรายังไม่เอาเรื่องเลยนับภาษาอะไรกันจะมาฟ้องกับอีกคนที่แค่ด่าใช้แค่ลมปากใช้แค่แป้นพิมพ์ด่าก็คือจริงๆว่าหลังจากนี้ไปแอนนาจะไม่หายไปแล้วไม่หายค่ะทำงานตลอดค่ะแต่ว่าที่หายไปเพราะว่าสภาพจิตใจมันไม่ได้ถ้าหายก็จะไปวัดไปวัดจริงๆพี่จี้จะรู้ทำไมสุดท้ายแล้วไปวัดมันช่วยอะไรเราได้บ้างอย่างน้อยฟังธรรมจากหลวงพ่อมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าปกตินะถ้าอยากจะฆ่าตัวตายนะไม่มาบอกนะแอนนาไม่มาบอกสื่อนะแอนนาจะรู้สึกว่าเก็บไว้ดีกว่าแต่วันนี้แอนนาจะบอกทุกคนว่าถ้าใครคิดสั้นน่ะให้บอกคนรอบตัวเลยให้คนรอบตัวทราบว่าเรามีปัญหาแล้วอย่าเรียกร้องความสนใจแต่จงบอกเขาอย่างความจริงใจสุดท้ายแล้วเราจะได้การช่วยเหลือแอนนาเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าก็ไม่ได้หายไปไหนก็คือไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมอะไรอย่างนี้เพื่อสงบสติอารมณ์แต่ก็จะไม่หายไปแล้วนะคะก็จะกลับมาไลฟ์สดอะไรอย่างนี้เหมือนเดิมค่ะอาจก็เป็นกำลังใจให้กับสาวแอนนากันด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะมาเวลาค่ะสองคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันไหนครับโฟกัสทุกวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะเวลาเดิม5 โมงเย็นค่ะค่ะทางช่องเพจบันดาลมอและช่องทางยูทูบบันดาลชาแนลค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ